ับมาในช่วงนี้ครับกับเราสองคนในการเดินทางครั้งใหม่ครับเที่ยวนี้ขอเมาส์เล่าทุกเรื่องราวเมาส์ทุกเรื่องเที่ยวไปไม่ไปไม่รู้นะคะแต่รู้ไว้ไม่เสียเที่ยวแน่เดี๋ยวจะพาแมนไปเที่ยวไคโรไคโรหวานชื่นขื่นขมครับรอพวกเราอยู่ที่ไคโรประเทศอียิปต์ค่ะช่วงทูไดฟอร์คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเที่ยวประเทศในฝันของผมครับอียิปต์อย่างแรกเลยที่ผมจะถามคือการไปที่นู่นเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราต้องขอวีซ่าไหมเอาขอเลยต้องขอวีซ่าใช่แต่ขอในกรุงเทพนี่มีสถานทูตอียิปต์ไม่ยากฮะมีใช่ไหมมีใช่ไหมมีเตรียมเอกสารให้พร้อมทุกอย่างพร้อมไปได้ถึงแม้จะมีเรื่องการเมืองแต่ว่าเขาก็เป็นช่วงโปรโมทแหละช่วงนี้ที่อยากให้คนเข้าไปเที่ยวไม่ยากแต่พี่เนี่ยคือจริงๆอ่ะไปอียิปต์อันนี้เป็นรอบที่2เหมือนกันครับรอบแรกก็บาดเจ็บมาเยอะแผลบ้างสมานขนาดผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเดินทางเยอะแยะมากมายบนโลกใบนี้นะครับเขาบอกว่าไปที่นี่ปุ๊บเนี่ยนะฮะมีอะไรนะหวานขมหวานชื่นขื่นขมหวานชื่นขื่นขมระทมละคนกันอยู่ในทริปเดียวกันเฮ้ยแบบทริปแรกไม่เคยตกไฟเลยอ่ะตั้งแต่เที่ยวมาแมนพี่ไม่เคยตกไฟมาที่นี่นี่คือเจิม new experience ถูกไคโรเจิมฉันไปแล้วเจิมเรียบร้อยอันนี้รอบแรกเลยนะที่ตกไฟนะช่วง2โมงถึง4โมงเย็นเนี่ยถ้าจะไปสนามบินต้องรีบออกทามทามสินะแอร์อัดยัดขนาดบนท้องถนนนี่แบบแล้วอียิปต์เนี้ยตีกันนะคือไม่ได้เสียบกันไปเสียบกันมาของเราแค่เสียบแค่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยด่าแบบปิดกระจกไงเออด่าแบบเอ้ยนี่ลงมาต่อยกันนะเว้ยครับผมคือแบบพูดลงมาทุบกันอะไรอย่างงี้เอออะไรแบบนี้ตะปรุกะบามันบริงกาตะปริงกะรุกะมาปราอันแบบแกรู้ภาษาเขาไม่รู้มั่วไม่ใช่โอ้แล้วมันก็อย่างเงี้ยท้ายสุดตกเครื่องทำให้เราเรียนรู้ว่าอ๋อต่อไปตกเครื่องต้องทำยังไงเดี๋ยวค่อยเล่าว่าอียิปต์แล้วเราย้อนกลับมาพอตอนที่ลงไปเที่ยวก่อนเลยถึงอียิปต์ปุ๊บเนี่ยไปตั้งต้นที่ไหนยังไงถ้าเกิดคุณมีผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดไปถึงนู้นปุ๊บเนี่ยมือใหม่เลยไปตั้งต้นที่จัตุรัสปารีสตรงนี้นี่เป็นเซ็นเตอร์ของเมืองเดินไปไม่ไกลนี่ก็จะเป็นละแวกที่พักที่พักที่อยู่ริมแม่น้ำนายเดินไปนิดเดียวถึงย่านริมแม่น้ำนายเขาเรียกการ์เดนซิตี้แถบนั้นนี่แบบโอ้โหโรงแรม5ดาวไปยันโรงแรมไร้ดาวเลิศไหมเลิศไหมก็เลิศนะเพราะที่พักถ้าอยู่ริมนายเนี่ยมันจะแบบเห็นพระอาทิตย์ตกนู่นนี่นั่นเออแต่ก็ใกล้จัตุรัสปารีสมากดังนั้นเวลาช่วงที่ชุมนุมหลักๆเนี่ยคนมักจะหลีกเลี่ยงละแวกนี้นี่แหละครับความตื่นเต้นมันอยู่กันไงมันอยู่ด้วยกันอยากจะได้ความตื่นเต้นเดินมาหน่อยเดี๋ยวถึงเลยแล้วทุกวันศุกร์ไงทุกวันนี้พอละหมาดใหญ่เสร็จวันศุกร์ปุ๊บตาฮารีนี่จะเหมือนแบบโอ้โหคึกคักคนละหมาดเสร็จมาประท้วงกันต่อเป็นอย่างนี้ทุกวันศุกร์แต่ว่ารอบๆตาฮารีเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารเอาไว้กินแต่อะไรไม่สำคัญเท่าพิพิธภัณฑ์อียิปต์คืออะไรอยู่ตรงนี้ด้วยทำไมมันมีอะไรข้างในนี่คือ1ใน10พิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกเลยนะแม่หนึ่งใน10เลยถูกท็อป10อ่ะท็อป10 in the world ถูกนอกจากเก่งภาษาดูสิภาษาอียิปต์ภาษาฝรั่งให้ผมพูดภาษาที่อียิปต์นะผมได้ฟังนะพอเถอะอย่าเดี๋ยวคนอียิปต์ดูแล้วจะไม่เข้าใจแกอ่ะนี่คือ1พิพิธภัณฑ์ที่ดีทำไมถึงดีถ้าไม่ดีเนี่ยของอียิปต์ไม่ไปกระเซ็นกระสายไปอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆของโลกนี่คือรวมของอันนี้เป็นการรวบรวมก็แกคิดดูว่าที่นี่เป็นอู่อารยธรรมสุดยอดดังนั้นของที่ดีๆเนี่ยเขายังเก็บเอาไว้อยู่ที่นี่คนเราเนี่ยเวลาไปพิพิธภัณฑ์ที่อยู่แบบต่างประเทศหรือว่าแบบแม้แต่แบบบ้านเราอาจจะน้อยหรือเกินแต่ก็อาจจะมีเห็นในแบบอย่างลิฟลี่บิลลี่เนาะที่เราเห็นแบบของชาวอียิปต์มาบอกว่านี่คือแบบรูปหน้ากากฟาโรห์ใช่แต่ว่าไอ้นี่เขาเจ้าบ้านเนาะเจ้าบ้านดังนั้นของดีๆยังอยู่นี้หมดจริงๆแค่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็แบบมีพวกรูปปั้นอะไรนู่นนี่นั่นให้ดูเต็มไปหมดแล้วแต่เข้าด้านในนี้แบบของจริงแต่ทุกวันนี้นี่แบบโอ้โหพอเข้าไปแล้วมันเหลือน้อยกว่าเดิมคราวนี้มาอีกมุมหนึ่งซึ่งสุนทรีไม่แพ้กันพี่เป็นคนชอบตลาดหลายคนถ้ารู้จักเป็นเพื่อนฝูงกันดีจะรู้ว่าพี่เป็นคนชอบตลาดไปไหนไปที่ไหนปุ๊บพี่จะถามหาก่อนเลยว่าตลาดอยู่ตรงไหนเป็นคนชอบเดินนี่ก็ตลาด1ใน10ตลาดดีที่สุดในโลกเหมือนกันนะคานอัลคอลิลีอะไรที่วัดว่าดีที่สุดในโลกน่าเดิน
ดูดิเพราะว่าสินค้าเขาไหมอันนี้ผมอยากรู้นะดูของดูของเพราะว่าเออแล้วผู้หญิงคนนั้นที่ใส่แว่นสีฟ้านั่นคือใครแล้วชุดดูชุดแดงด้วยนุ้ยเออตกนี่นี่พี่อยู่อียิปต์ใช่ไหมไม่ใช่อินเดียนะสัญญาเฮ้ยฉันต้องใส่เข้ากับธีมประเทศเวลาฉันไปเที่ยวไหนเห็นไหมเห็นไหมชุดเชิ้ตต้องเข้าชี้ชี้นะฮะคนนี้ชี้เอาไม้เอาไม้หน้านี้ดูตลอดแต่ไม่เคยครับไม่กล้าซื้อเนาะกลัวเอ้าแล้วจะไปหยิบสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะเว้ยจริงเหรอทำไมถ้าเกิดว่าทำท่าสนใจแล้วหยิบจะแตะจะแตะปั๊บจากนั้นไม่ซื้อเขาจะเป็นปลิงตามเราไปทุกที่เขาจะเดินตามเลขขายเป็นขายตรงจ้ะขายตรงตามเราไปตลอดจ้ะจนกว่านี่ไงนี่ไงนี่พูดปุ๊บภาพมาปั๊บเลยจนกว่าเราจะใจอ่อนเนี่ยดูของเขาก็จะแบบของคนที่ชอบของแต่งบ้านเก๋ๆหรือของที่คนเขาชอบนิยมกันที่สุดโหร้านนี้พี่ก็เกือบเสียตังค์แมนมันเป็นโคมไฟเก๋ๆเห็นปะแล้วไอ้เราเนี่ยชอบของแบบแต่งบ้านเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เนี้ยเห็นปะมุ้งแบบอย่างเงี้ยคือแค่ถ่ายรูปก็เก๋แต่ของที่คนชอบซื้อที่สุดให้ถ่ายว่าเป็นอะไร